มาดูแหละมาดูการเตรียมความพร้อมดูแลการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะคะทางผู้อำนวยการสอรส,อสอก็ยืนยันว่าจะดูแลการเคลื่อนไหวของกลุ่มนปชและกปะปสอ,อย่างเท่าเทียมกันค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสอรสอรกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล7ดูแลสถานการณ์ในวันที่5เมษายนที่จะมีการชุมนุมของกลุ่มนปช และการประชุมการน,นำกปปสทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดล่าสุดเริ่มมีแนวะร่วมนปชจากภาคตนออกเฉียงเหนือเดินทางมาร่วมชุมนุมแล้วจากการข่าวพบว่าไม่มีการเกณฑ์แรงงานต่างด้าวหรือกองกำลังเขมรเข้าร่วมแต่อย่างใดยืนยันจะไม่ยอมให้เกิดการประทะกันข่าวยังไม่มีการที่จะประทะกันและทางตำรวจทหารไม่ยอมให้ประทะกันโดยเด็ดขาด ไว้วางใจได้ณนะวันนี้พรุ่งนี้วันที่สที่หส่วนที่อาจมีรัฐมนตรีพักเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยการชุมนุมนปชด้วยนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าสามารถทำได้แต่ต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองและปราศัยให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย